สำหรับคนที่กำลังมองหาร้านเติมเกมมือถือราคาถูกปลอดภัยผมก็แนะนำนี่เลยครับเรือจีโร่ครับเพื่อนๆที่สนใจสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าไปสอบถามราคาก่อนเติมได้เลยนะครับเพราะราคาเนี่ยมันอาจจะมีเปลี่ยนแปลงขึ้นลงนะครับตามค่าเงินของแต่ละวันนะแต่รับรองว่าถูกแน่นอนครับโอ้ยสื่อสวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ Danny Channel ส่วนนี้เราก็มาอยู่กับเกม7บาทวิ่งอย่างเช่นเคยนะครับก็สำหรับคลิปวันนี้นะครับจะเป็นข้อมูลอัปเดตและปิดปรับปรุงประจำสัปดาห์ในวันที่16เดือน5หรือว่าวันพรุ่งนี้นะครับสำหรับวันพรุ่งนี้นะครับตัวเกมเนี่ยจะมีการปิดเซิร์ฟตั้งแต่9โมงจนถึง11โมงเป็นระยะเวลารวมทั้งหมด2ชั่วโมงด้วยกันนะครับเพื่อนๆก็อย่าลืมมาล็อกเอาท์ออกเกมก่อนช่วงเวลา9โมงเพื่อป้องกันข้อมูลของเราด้วยนะครับสำหรับรีวิวอัปเดตรอบนี้มีอะไรบ้างนะครับอย่างแรกสุดอัศวินคนใหม่ครับนั่นก็คือน้องคามิล่าสีใหม่ที่ทุกคนกำลังรออยู่นะครับดวงใจสัตว์ป่าเทพีพิทักษ์คามิล่านะครับสำหรับคามิล่าตัวนี้เป็นตัวที่ไว้ใช้ลงบอร์ดกิลด์โดยเฉพาะนะครับเพราะฉะนั้นคนที่ไม่ได้เล่นแข่งขันอันดับกิลด์นะครับตัวนี้เนี่ยไม่มีความจำเป็นต้องเปิดนะเพราะไลน์อัพของตู้เนี่ยมันก็ค่อนข้างเกลือเลยนะครับและถ้าเราลองมาดูคะแนนนะครับที่เซิร์ฟเวอร์ญี่ปุ่นให้นะครับสำหรับคามิล่าตัวนี้เนี่ยได้เพียงแค่แรงเอเท่านั้นนะส่วนคะแนนโหวตจากผู้เล่นนะครับได้ 6.9 เต็ม10ครับและในส่วนของไลน์อัพนะครับผมก็ให้เพื่อนๆดูอีกรอบหนึ่งแล้วกันตัวละครเนี่ยก็จะเป็นตามนี้เลยนะครับจะเป็นแก๊ง7หายนะทั้งหมดเลยนะครับแต่7หายนะที่ใหม่สุดในตู้นะครับรู้สึกว่าจะเป็นอิสตินฮาโลวีนนะส่วนตัวอื่นเนี่ยบอกเลยว่า7หายนะชุดนี้เนี่ยอายุเยอะมากนะครับดังนั้นถ้าไม่จำเป็นแนะนำให้ข้ามนะครับแน่นอนว่าตัวละครใหม่มานะครับเขาก็มีแพ็กเกจมาขายนะครับจะเป็นแพ็กเกจพร้อมตั๋วเปิดกาชาตู้ใหม่น้องคามิล่านะครับซึ่งเอาจริงๆพวกแพ็กเกจเหล่านี้เนี่ยพอมาเทียบกับแพ็กโคโลโบที่มีอยู่ตอนนี้นะครับแพ็กเทียบเด็ดมาในรอบนี้ก็ไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่นะแล้วก็ต่อมากิจกรรมใหม่ครับหอคอยแห่งการฝึกฝนกิจกรรมนะครับก็กลับมาอีกครั้งเพื่อนๆโดยหอคอยแห่งการฝึกฝนนี้นะครับจะมีทั้งหมด25ชั้นด้วยกันและเพื่อนๆสามารถรับรางวัลเคลียร์แต่ละชั้นได้เพียงรอบเดียวเท่านั้นนะครับซึ่งคอนเทนต์นี้เราสามารถท้าทายโดยจัดทีมได้ทั้งหมด4ตัวละครด้วยกันนะและสำหรับผู้ที่มาเล่นใหม่นะครับใครที่ยังไม่ได้รับฉายาผู้พิชิตหอคอยนะครับก็อย่าลืมไปทำกันด้วยนะสำหรับของรางวัลของคอนเทนต์นี้นะครับก็เหมือนเดิมเลยนะครับตามนี้เลยนะและต่อมาครับมันมาแล้วเพื่อนๆกิจกรรมโพลสำรวจอัศวินเฟสติวัลครบรอบ4ปีแกรนด์คอร์สนะครับก็สำหรับระยะเวลากิจกรรมนะครับจะเริ่มในวันที่18หรือว่าวันพฤหัสที่จะถึงนี้นะครับสำหรับกิจกรรมโพลสำรวจนี้นะครับมันจัดพร้อมกันทุกเซิร์ฟเวอร์เลยนะทั้งเซิร์ฟญี่ปุ่นเซิร์ฟเกาหลีเซิร์ฟโกลบอลเอเชียของเรานะครับก็คือเริ่มวันที่18เท่ากันหมดเลยนะครับและช่วงระยะเวลากิจกรรมก็จะเหมือนเดิมเลยนะครับจะมีระยะเวลาทั้งหมด3วันด้วยกันนะครับเราจะสามารถโหวตได้วันละ1ครั้งนะและเมื่อพูดถึงเฟสติวัลครบรอบ4ปีนะครับผมเชื่อว่าตัวละครที่หลายคนรอนะครับไม่ว่าจะเป็นอัลติเมทเอสคนอร์นะครับหรือว่าดัตตาล็อกเนี่ยน่าจะมีโอกาสกลับมาอยู่ในไลน์อัพด้วยนะครับโดยเฉพาะอัลติเมทเอสคนอร์เนี่ยถ้าอิงจากปีที่แล้วนะครับผมว่ามีให้สุ่มแน่นอนนะสำหรับอัศวินเฟสติวัลครบ4ปีนะครับเพื่อนๆก็ลองทายกันมาหน่อยก็ได้ว่ารอบนี้จะเป็นใครนะครับก็สำหรับตัวผมเองนะถ้าให้ผมเดาเนี่ยผมเดาว่าเป็นพี่บันละกันเพราะว่าพี่บันเนี่ยหายไปนานมากแล้วนะครับและสุดท้ายกิจกรรมต่อสู้ครับก็สำหรับกิจกรรมต่อสู้สัปดาห์นี้นะครับมีเพียงแค่อันเดียวเท่านั้นนะครับจะเป็นรีลันการฝึกพิเศษอัศวินศักดิ์สิทธิ์ลีโอเนสโดยผลงานกิจกรรมแล้วก็รางวัลเคลียร์ครั้งแรกเนี่ยจะได้เป็นขวดสเตมินานะครับและถ้าเพื่อนๆบรรลุกิจกรรมครบ 100% จะได้รับเพชรเพิ่มเติมอีก2เม็ดด้วยครับโอเคครับก็สำหรับอัปเดตของสัปดาห์นี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากเพื่อนๆเพราะมันเป็นสัปดาห์ก่อนที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะกิจกรรมเฟสติวัลจะเข้านะครับตรงนี้เนี่ยก็เข้าใจได้นะก็สำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมเอาไว้เท่านี้แล้วกันถ้าเกิดใครชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์ Subscribe นะครับรวมไปถึงกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยเวลาที่ผมอัพคลิปเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนะสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมก็ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ